วันนี้จะมาคุยเรื่อง Rolls Royce Oh my god Rolls Royce อยู่รู้ป่าวว่าทุก Rolls Royce ทุกคันอ่ะมันจะมีเส้นเส้นนี้ออปชั่นอย่างเดียวอ่ะเป็นล้านนะครับเส้นนี้เส้นเดียวเส้นนี้เส้นเดียวแล้วผมแต่ว่าซื้อมาปะเองแพงเพราะอะไรแพงเพราะอะไรเพราะว่าโรลส์รอยซ์ทุกคันที่ประดิษฐ์อ่ะคนวาดเส้นนี้ได้แค่คนเดียวคนนี้มีชื่อว่ามาร์คคอร์ดซึ่งทำอันเนี้ยมาตั้งแต่ปี2003แล้วทั้งโรงงานอ่ะมีเขาคนเดียวที่วาดได้รถทุกคันต้องผ่านเขาคือเขามีตำนานว่ามือเขานิ่งมากเป็นมือที่นิ่งสุดแล้วล่ะคือแบบวาดเส้นนึงอ่ะมันต้องทีเดียวนะไม่ใช่ค่อยๆนะมันคือลุบทีเดียวตำนานบอกว่าเขามีมือที่หนึ่งมือที่นิ่งที่สุดไม่เป็นมันใช้หุ่นยนต์ไม่ได้อ่ะไม่ได้ต้องมือโรลส์รอยซ์อ่ะห้ามใช้หุ่นยนต์อ๋อมันคือแฮนด์เมดอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เขาบอกว่าแฮนด์เมดมันต้องจับด้วยมือส่งให้กับมืออันนี้คือโรลส์รอยซ์แล้วรู้ป่าวว่าอันเนี้ยคืองานเดียวของเขาเขามีหน้าที่แค่อย่างนึงมึงต้องคิดแผนมาร์เก็ตติ้งมึงต้องทำหายอะไรมึงเข้ามาในออฟฟิศมึงมีหน้าที่วาดเส้นอย่างเดียวเดือนหลายสิบล้านครับต่อปีรู้ว่าโรลส์รอยซ์ทุกคันอ่ะทุกคันเลยนะต้องผ่านมือ60คู่คือแต่ละภาพไม่ว่าจะเป็นโซฟาเอ่ยสติชชิ่งเอ่ยอะไรต่างๆทั้งหมดทุกคนใช่ก็มีทั้งหมด60คนนะครับที่ต้องมาผลิตโรลส์รอยซ์คันหนึ่งไม่มีหุ่นยนต์ในการช่วยแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ450ชั่วโมงต่อคันไม่น่าแพงเหลือเกินใช่ไม่มีเหมือนอีลอนมัสก์มีหุ่นยนต์มาช่วยนะทุกอย่างโอ้แต่ว่ามาร์กนี่แบบหน้าที่มีแค่หน้าที่เดียวครับปาดมีหน้าที่แค่ปาด